สวัสดีครับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮง Astrology อิทธิพลของดวงดาวอิทธิพลของตัวเลขแล้วก็เรื่องของศาสตร์แห่งลายเซ็นหรือซิกเนเจอร์นั่นเองนะครับก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกแล้วในครั้งนี้ผมจะมาพยากรณ์ชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีตุลกับชะตาชีวิตในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2561อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านนะครับว่าปัจจุบันนี้นะครับดาวพฤหัสหรือจูปิเตอร์นั้นได้ถอยกลับมาทับชาวลัคนาราศีตุลแล้วก็ดาวพฤหัสนี้เองนะครับก็ไปเล็งกับดาวมนุษยูดาวพุธและดาวอาทิตย์นะครับที่อยู่ที่ราศีเมษแต่อย่างไรก็ดีครับเดี๋ยวพอผ่านช่วงประมาณกลางๆพฤษภาดาวอาทิตย์ก็ย้ายไปแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้แหละครับบ่งบอกว่าชาวลัคนาราศีตุลซึ่งมีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนนั้นได้โคจรไปอยู่กับดาวเกตอยู่ที่ภพมรณะชาวลัคนาราศีตุลคุณมีโอกาสจะได้เดินทางนะครับหรือจะมีโชคดีจากการเดินทางให้คุณพยายามเปลี่ยนแปลงนะครับอย่าไปทำอะไรซ้ำๆเดิมให้หาเรื่องเดินทางหรือแม้แต่เดินทางไปต่อโน่นต่อนี่เดินทางต่างจังหวัดเดินทางต่างประเทศพวกนี้แหละครับจะนำมาซึ่งลาภผลการเงินที่ดีฟังให้ดีนะครับให้พยายามหาเรื่องเดินทางไปโน่นไปนี่นะครับถ้าเกิดคุณจะต้องเดินทางอยู่แล้วให้รู้เลยว่ามันจะมีสิ่งที่ดีเข้ามาจากการเดินทางประการที่1การเงินของชาวลัคนาราศีตุลคุณมีโอกาสจะได้เงินจากลูกค้าทางไกลหรือว่าจะต้องเดินทางประการที่2มีโอกาสจะมีโชคดีในเรื่องของความรักด้วยนั่นหมายความว่าการเดินทางของชาวลัคนาราศีตุลนั้นอาจจะมีเรื่องของความรักหรืออะไรบางอย่างเข้ามาโดยบังเอิญก็ได้และนี่คือสิ่งที่ดีนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีตุลแต่อย่างไรก็ดีครับดาวราหูก็ยังไปลอยอยู่ภพที่10ของชาวลัคนาราศีตุลในเรื่องความรักแล้วก็ยังเป็นช่วงที่อารมณ์ปรารถนาทางเพศพุ่งพ่านก็ยังว้อนอยู่ไม่แพ้ราศีอื่นนะครับชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยนะครับดาวราหูที่ลอยอยู่ภพกลางฟ้าแล้วมีดาวอังคารไปเล็งลัคนาเนี่ยโอ้โหแม่เจ้าอารมณ์ในเรื่องรักให้ใกล้เรื่องทางเพศพุ่งพ่านครับนะครับบางคนนี่ก็นะครับขาดไม่ได้เลยนะครับเรื่องแบบนี้ชาวลัคนาราศีตุลนะครับไปสังเกตดูให้ดีนะครับในช่วงที่ดาวมันมีการขยับขยื่นตรงนี้แต่อีกอย่างนึงที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีตุลมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากใครที่เป็นชาวลัคนาราศีตุลแล้วนิยมเล่นหุ้นนิยมเล่นหุ้นถ้าคุณไปเล่นหุ้นตัวที่เป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับจะดีมากจะรับทรัพย์นะครับไปดูนะครับเป็นเรื่องที่แปลกมากๆเลยแล้วก็ชาวลัคนาราศีตุลก็มีโอกาสจะได้เงินจากเรื่องของหุ้นต่างๆด้วยนะครับเกี่ยวเรื่องการเล่นหุ้นต่างๆด้วยกลับมาที่เรื่องความรักอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงเดือนพฤษภาคมนั้นในปี2561ความรักของชาวลัคนาราศีตุลที่มีอยู่แล้วก็ยังไปได้นะครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมันจะมีเรื่องจุกจิกกุดจิกเข้ามาเล็กน้อยประมาณปลายช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงที่ตัวคุณเองทำตัวอินดี้หรือกวนตีนแหละฮะคือทำตัวให้คู่เขาไม่พึงพอใจหรือคู่คุณทำตัวอินดี้ทำให้บางครั้งเราเกิดความงุนงงขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับในช่วงประมาณปลายเดือนพฤษภาคมส่วนในเรื่องอื่นๆนะครับก็ไม่มีอะไรหรอกนะครับมันก็ยังไปของมันได้ในลักษณะนี้ยังไปกันได้ดีอยู่สำหรับชาวลัคนาราศีตุลที่ยังโสดผมย้ำนะครับมีโอกาสจะได้เจอคู่จากการเดินทางหรือเจอคู่จากโลกออนไลน์และนี่คือคำพยากรณ์ทั้งหมดของชาวลัคนาราศีตุลกับชะตาชีวิตในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2561กระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองขอลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีครับ